เลือกมาแล้วครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ทำไมเป็นคนนี้ครับพี่ทัศน์ดูจากบุคลิกหน้าตานะครับผมว่าน่าจะเป็นนักร้องที่ร้องเสียงได้เพราะมากเลยน่าจะเพราะมากเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงของผมเองแล้วกันมือที่3ครับมือที่3ครับผมขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับขอเสียงปรบมือดังครับนักร้องปริศนาหมายเลข3และพี่ทัศน์ณัฐกัวทุ่งฉันอยู่มาก่อนเขาก็คงจะรู้อยู่เต็มใจก็ใครรักเธอมากมายเท่าไรให้ตายแทนได้แล้วเธอคงรู้อยู่เต็มอกมีให้กันจนหมดไม่เคยคิดเหลือเผื่อใจไว้ให้ใครคนอื่นยังไม่พอยังเปลี่ยนใจคิดเป็นให้เขามายืนอยู่ในหัวใจปล่อยให้มือที่สามเข้ามาแทนเข้ามาแทนที่ฉันง่ายได้ไม่ยอมมองกลับหลังย้อนไปว่าเคยมีใครกลับมองมือที่สามก็ใครรักเธอมากมายเท่าไรให้ตายแทนได้แล้วเธอคงรู้อยู่เต็มอกมีให้กันจนหมดไม่เคยคิดเหลือเผื่อใจไว้ให้ใครคนอื่นยังไม่พอยังเปลี่ยนใจคิดเป็นอื่นให้เขามายืนอยู่ในหัวใจดูน้องคนนี้มาแล้วก็บอกทุกครั้งว่าเพราะทุกรอบเขาเต้นน่ารักมากแล้วเสียงเขาก็เพราะมาตลอดหนูว่าคนเนี้ยร้องเพราะดูบุคลิกท่าทางนะครับมีความสุขกับการเต้นนะครับก็คิดว่าการร้องรอยยิ้มต่างๆเนี่ยน่าจะร้องเพลงได้เพราะนะครับในหัวใจมองเมื่อที่สามว่าดี
พี่ปั้นเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยจ้ะสวัสดีค่ะชื่อปั้นค่ะปฏิมาจงยิ่งสิริค่ะปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็ทำธุรกิจไอศกรีมโฮมเมดของตัวเองค่ะก็ถ่ายงานโฆษณาบ้างค่ะคีย์เวิร์ดคือขิมค่ะเกี่ยวข้องอะไรครับหนูเล่นขิมได้ไหมเคยเล่นขิมตอนเด็กๆค่ะตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้ทั้งขิมไม่ได้ทั้งร้องไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้ได้แต่ไอติมอย่างเดียวสรุปครับวันนี้ภารกิจถือว่าไม่สำเร็จนะครับขอบคุณนะครับพี่ทัศน์ครับวันนี้สนุกมากครับขอบคุณน้องปั้นด้วยนะครับแก๊งนักสืบทั้ง5ท่านด้วยครับแล้วคนดูทั้งประเทศเลยนะครับอย่าลืมวันพรุ่งนี้ครับ The Masked Singer Season ที่2ติดตามให้ดีครับใกล้เข้ามาทุกทีละ 20:15 ครับผมเจอกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า 20:15 เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องโซนับสวัสดีครับหน้ากากมาครับทำไมครับฝุ่นบานเลยฮะนี่ยังนั่งนานๆกลัวเป็นไซนัสครับผมแต่ฝุ่นนี่ไม่ได้มาจากเสื้อนะคะมาจากไหนฮะมาจากไอ้พวกแผลกดทับที่แห้งอันนี้มารถส่วนตัวหรือมาวีลแชร์วีลแชร์หนักหัวแต่งชุดนี้มาเพื่อเอาใจพี่ใหม่ยังไงเรื่องหนูไปฟีเจอริ่งด้วยนะคะโอ้โหน้องลิงคะช่วยบอกให้เขาคายอะไรนะปลาอินทรีทอดน้ำปลาI can see your voice